สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวห้อยตะเกียงของ Coleman Pro Lantern Hanger 2นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่370บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันใช้งานยังไงอันนี้ผมไม่มีเสาแขวนตะเกียงนะครับเดี๋ยวผมจะห้อยกับเสาหน้าเต็นท์ตัวนี้นะครับเวลาเราหาที่แขวนไม่ได้จริงเราไม่มีเสาตะเกียงแล้วก็สามารถเอาตัวนี้ห้อยแทนตะเกียงได้ครับออกมาละลักษณะก็คือมันจะมีร่องตรงนี้ครับจะมีร่องให้เราตัวนี้เสียบเข้าไปในร่องลักษณะนี้นะครับเสียบนี้ปุ๊บก็จะอยู่ในลักษณะนี้เราตัวนี้เกี่ยวกับเสาได้เลยครับเกี่ยวกับเข้ามันจะมีรูเข้าตรงนี้เราก็เข้าตรงนี้ได้เลยครับปุ๊บอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ตัวนี้แย่เข้าไปนี่ลักษณะนี้เวลาเราห้อยตะเกียงมันก็จะขัดอยู่แบบนี้นะครับน้ำหนักมันก็จะลงตรงนี้อันนี้มันก็จะขัดกับเสาประมาณนี้เดี๋ยวผมจะห้อยตะเกียงให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็น295ของ Coleman เดี๋ยวผมจะห้อยให้ดูก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแข็งแรงครับตัวนี้ไม่หล่นแน่นอนนี่มันก็จะขัดกันอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูถ้าเราปล่อยมันก็อันนี้สามก็จะเอียงนิดนึงน้ำหนักก็จะถ่ายไปข้างหน้าประมาณนี้นี่ครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่ร้านสิงห์บุรีแคมปิ้งได้เลยนะครับ